Einstein was making a joke with a serious message. The universe is supposed to be infinite, so big it can't be measured. So he is saying that human stupidity is actually bigger than the universe. ขีดคำยากขีดคำยากนะกับคำที่น่าสนใจโอเคอันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตของตรงนี้นะก่อนที่เราจะแปลศัพท์ก็คือ the universe is supposed to be infinite มันบอกว่า infinite ใช่ป่ะแล้วมันก็มีตัวนี้แล้วก็มีนิยามศัพท์มาให้ก็คือ so big it can't be measured ใหญ่จนไม่สามารถวัดได้ดังนั้นสมมุติว่าตอนที่เข้าไปในห้องสอบเนี่ยไม่รู้คำว่าอินฟินิตก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพออ่านต่อมาเนี่ยสุดท้ายเขาก็มีนิยามของคำให้อยู่ตรงนี้จุดสังเกตอันนึงของเวลามันจะเป็นแบบนิยามให้มามันจะให้ไอ้ตัวขีดนี่มาเป็นไฮเฟนใช่ปะเป็นไฮเฟนมักจะต่อท้ายด้วยนิยามของคำก็คอยสังเกตไว้ให้ดีมันจะช่วยได้มากถ้าไม่รู้คำศัพท์นั้นอ่ะ Einstein was making a joke Einstein เล่นมุกส่วน joke with a serious message ก็คือมุกตลกที่มีแฝงด้วยนัยยะสำคัญหรือว่ามีสารสำคัญที่จะสื่สารสำคัญที่จะสื่อก็คือตรงนี้ He is saying that the human stupidity is actually bigger than the universe ก็คือความโง่ของคนเนี่ยใหญ่กว่าจักรวาลซะอีกตรงนี้คุณ S เนี่ยเขาก็ถามอะไรสักอย่างแล้วก็ถามว่า Was Einstein a snob then because he was so much smarter than everyone Einstein เป็น snob หรือเปล่าอะไรคือ snob snob เนี่ยความหมายก็คือเป็นคนหัวสูงหัวสูงอย่างเดียวไม่ค่อยพอมักจะรังเกียจเดียดฉันคนที่โง่กว่าคือสนอบเนี่ยแปลได้สองความหมายคือความหมายในทางในด้านเงินกับฉลาดในข้อนี้ใช้ความหมายของด้านฉลาดแต่ว่าจริงๆใช้แบบชอบคลุกคลีกับคนรวยในด้านเงินก็ได้เอาเป็นว่าเป็นคนหัวสูงก็แล้วกันเขาก็ถามว่าเนี่ยไอ้งั้นไอสไตน์เป็นคนหัวสูงเหรอเพราะว่าเขาฉลาดกว่าทุกคนเขาจึงสามารถมาพูดได้ว่าคนเนี่ยโง่กว่าจักรวาลไอ้คนโง่เนี่ยชัวร์กว่าจักรวาลลองดูช้อยกันนะข้อแรกเลย less is moreขอโทษผิดใบเมื่อกี้เป็นข้อ9จริงๆต้องดูข้อ7 if มี5ข้อ if you please it's yours really what's yours look who's talking if you please แปลว่าอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าแปลไทยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นนะก็เอาที่สบายใจทำไปเถอะทำไปเลยอยากทำก็ทำ if you please you can do this if you please you can do that it's yours มันเป็นของคุณyours เป็น possessive เอ๊ะป่ะ
เอาเถอะ yours มันเป็นของคุณ really ถ้าจะให้ดูงงน้อยลงนะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเราต้องเติมคำเข้าไปในประโยคคำถามดังนั้นเราก็เขียนไว้เลยก็แล้วกันเป็นคำถามแล้วดูว่าอันไหนจะดูแบบเหมาะสม really really เสียงสูงก็เป็นการแสดงความสงสัยWhat's yours? อะไรเป็นของคุณ Look who's talking. ดูซิว่าใครพูดแต่ว่าไอ้ดูซิว่าใครพูดเนี่ยแปลตรงตัวก็ไม่ได้คือมันมักจะใช้ในความหมายประมาณว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองสมมุติว่าต้องถ้าจะแปลสำนวนไทยเนี่ยก็คือเราทำผิดเหมือนเราเคยทำอะไรทำการกระทำนี้มาแล้วพอเราไปตักเตือนคนอื่นเขาก็บอก look who's talking เหมือนนั่นแหละก็ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองสมมุตินาย A ขโมยกระเป๋าตังค์คนอื่นเราก็เห็นนาย B ขโมยกระเป๋าตังค์คนอื่นเหมือนกันนาย A ก็ว่าแย่จังเพื่อนอีกคนของ A ชื่อ C ก็บอกว่า Look who is talking ประมาณว่าพูดมาได้ไงอ่ะเธอก็ทำเหมือนกันดังนั้นลองดูช้อยอีกทีนึงให้ดูช่องว่างที่ต้องให้เติมอีกทีนึงอธิบายพูดแล้วก็แสดงความนี่คือคำถามที่เขาสงสัยดังนั้นเอาที่สบายใจก็ไม่ใช่It's yours. อะไรเป็นของคุณก็ไม่ใช่ Really แสดงความสงสัย Really was Einstein a snob then? Einstein เป็นคนหัวสูงจริงๆหรอยังโอเคอยู่นะ What's yours อะไรเป็นของคุณก็ตรงเนี้ยไม่ได้พูดถึงของอะไรเลยข้อนี้ก็ไม่ใช่ Look who's talking ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองคือมันเป็นสำนวนไม่ใช่ความหมายตรงๆนะ Look who's talking Look who's talking Was Einstein a snob then? Because he was so much smarter than anyone เป็นอันที่อธิบายยากมากเลยอะแต่ว่าคือถ้าให้เลือกระหว่าง2ข้อเนี้ยข้อนี้ดูถูกต้องมากกว่าเพราะว่ามันเป็นแสดงความสงสัยอะคือมันตรงจุดกับที่เพื่อมันตรงกับในข้อต่อมานี่คือเราจะดูข้ามมาเลยนะที่คนเนี้ยต้องอธิบายต่อว่าทำไมอธิบายความหมายของคำคมต่อดังนั้นถ้าตรงเนี้ยใช้คำว่า reallyมันจะเวิร์กมากกว่าใช้คำว่า look who's talking คือเวลาดูคำตอบของ conversation อะไรพวกนี้มันดูแค่บางทีมันดูแค่ conversation บทสนทนาช่วงนั้นไม่ได้มันอาจจะต้องดูต่อมาว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยมีตอบรับยังไงกับคำพูดนั้นโอเคนะตอบ really เพราะว่าเราดูย้อนเราดูต่อไปอีก